สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับแบบโครงสร้างก็คือแบบโยธาหลักๆจะเป็นแบบเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเพื่อให้เห็นหน้างานจริงแล้วก็ให้น้องๆได้เห็นภาพด้วยว่าลักษณะ แบบแล้วก็ของจริงเป็นยังไงนะอันนี้จากในแบบเดี๋ยวดูในแบบก่อนอันนี้เป็นแบบโครงสร้างเนาะตัวผังบริเวณจะเป็นหอเป็นแบบเกี่ยวกับโรงสูบน้ำประปานะนี้เป็นหอสูงหอถังน้ำใส ตรงนี้เป็นปั๊มแล้วก็ถังน้ำใสที่มันนี่คือเป็นแบบก่อนปรับปรุงนะอันนี้เป็นหลังปรับปรุงถ้าเรายืนตามแบบหอสูงถังน้ำใสนะครับก็คือตัวนี้ที่เห็นตามข้างทางทั่วไปนะเป็นหอสูงถังน้ำใสก็คือเขาสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนแล้วก็ปล่อยลงมาจ่ายไปตามบ้านเรือนนะครับให้มีน้ำประปาใช้ที่ส่วนขวามือนี้จะเป็นโรงสูบน้ำเห็นว่ามันมี2โรงนี่มีโรงนี้ปั๊ม2ตัวโรงนี้ปั๊ม2ตัวมีแท่นตัวหนึ่งตรงนู้นเป็นถังน้ำใสพาไปดูนะครับเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ปั๊ม2ตัวก็คือ ตรงนี้นะครับเนาะจากหอสูงปั๊ม2ตัวเป็นโรงสูบแล้วก็จากในแบบมันจะมีถังน้ำใสก็คือตรงนั้นแล้วก็นั่นหนึ่งก็จะมีปั๊ม2ตัวตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้จะพาดูตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อที่จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนี่สัญลักษณ์ของบันไดนะบันไดขึ้นลงปั๊ม2ตัวบันไดขึ้นลงก็คือนี้ปั๊ม2ตัวแล้วก็มีบันไดขึ้นลงตรงนี้นะครับแบบไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูแบบภาพใหญ่ก่อนอันนี้เขาจะเขียนว่า MDB ขีด1วงเล็บ N ก็คือ New ตัววงเล็บข้างหลังไม่ต้องสนใจนะครับ N ก็คือติดตั้งใหม่ New นะครับเขียนว่าตัวตู้ไฟฟ้าจะเป็นเส้นปะพวกนี้เส้นปะยาวแล้วก็เขาจะเขียนว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ก็คือหม้อแปลงจากการไฟฟ้าขนาด100 kVA วงเล็บ E ก็คือเป็นของเก่าอันนี้ไม่ต้องสนใจนะวงเล็บ E คือเดินสายมาจากไฟฟ้าน่ะการไฟฟ้าเนี่ยสายตามเสาไฟอ่ะครับมาจากการไฟฟ้าจุดปุ๊บก็ต่อเข้ามาที่ตัวอาคารแล้วก็มาที่ตู้เมื่อกี้ในแบบเขาจะเขียนว่า MDB เนี่ยนะนี่นั่นก็คือตัวนี้ MDB เขาจะเขียน MDB นะครับที่ให้ดูแบบภาพรวมก่อนว่าเขาเรียงตู้ยังไงนะครับภาพรวมมีตัวอาคารนี้
มีปั๊มมีตู้ MDB MCP นะครับ MDB แล้วก็ MCP แล้วก็ MCP MCP 1 MCP 2มี LP ตรงนี้เป็นโหลด panel แล้วก็ IoT โอเคก็คือเป็นตู้ MDB MCP 1 MCP 2ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ไปควบคุมปั๊มนี้เป็น IIoT ตัวนี้ก็จะเป็น LP คือเป็นโหลด panel ตัวนี้นะครับนี่เห็นเนาะโดยสัญลักษณ์ตามที่เราเรียนมาเนี่ยนี่เขาจะเห็นว่า NYY NYY ก็คือชนิดของสายนะครับเป็นสายคูณ6คูณ10ก็คือเส้นกลมๆใหญ่ๆอ่ะสีดำอ่ะเมื่อเราเอาตลับเมตรวัดแล้วอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะเท่ากับ10มิลลิเมตรวงเล็บ N ไม่ต้องสนใจเนาะส่วน6คูณข้างหน้าเนี่ยคำว่าในสายไฟ1เส้นเนี่ยมันจะมี6เส้นเล็กๆอยู่ข้างในนั่นเองเนาะแล้วเขาจะเขียนว่า in in ก็แปลว่าในอ่ะ in diameter 50มิลลิเมตร IMC ฝังพื้นอันนี้ก็จะเขียนว่า in 25มิลลิเมตร IMC หมายความว่าสายอ่ะสายไฟเนาะสายไฟ NYY จากตู้ MCP มันต้องอยู่ในท่อ IMC แล้วค่อยไปส่งไปที่ตัวปั๊ม2ตัวนี้นี่คือปั๊ม2ตัวนี้นะครับจากตู้ MCP เดินท่อ IMC อันนี้เรียกว่าท่อ IMC นะครับ IMCตัวข้างบนเรียกว่ารางเคเบิลเทก็ไปไหนนะเขาเดินท่อ IMC ตามแบบที่เขาบอกตัวนี้นี้เราจะได้เห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงนะแล้วเขาเดินมาเขาก็จะมาเข้าตัวมอเตอร์แล้วก็หัวขับประตูน้ำไฟฟ้านะครับโดยเขาไม่ได้ลากมาโดยตรงเนื่องจากมันจะเกะกะแล้วก็ดูไม่สวยเห็นไหมเขาบอกว่าฝังพื้นเนี่ยก็ฝังพื้นมาฝังพื้นมาแล้วก็พอโผล่ขึ้นตัวนี้เรียกว่าพูลบ็อกซ์ PULL แล้วก็บ็อกซ์ที่แปลว่ากล่องเนี่ยสายมันจะมาเข้าตรงนี้นะครับนี่เรียกว่าท่อ IMCในแบบเขาก็จะบอกว่าท่อ IMC ขนาด50มิลกับ25มิลตัวใหญ่นี่ก็คือ50ตัวนี้ก็คือ25มิลนะภายในมันก็จะมีสายไฟอยู่ข้างในก็จะเห็นว่ามันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนาะถ้าเราไม่เอาใส่ไปในท่อมันก็จะเกะกะนะครับโอเคนี่ให้เห็นภาพรวมไปแล้วต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาดูภายในตู้นะจะได้เห็นภาพว่าของจริงเป็นยังไงนะบางทีจะคลิปก่อนๆมันอธิบายแค่ว่าเป็นวงจรซิงเกิลไดอะแกรมแต่เราก็จะไม่เห็นภาพว่าเอ้ยมันยังไงนะครับที่จะพาดูโอเคกลับมาที่แบบตัวไฟฟ้าเนี่ยเห็นว่าจากหม้อแปลงมาเข้าตู้ MDB 1ละก็คือเขาเอาไฟเข้ามาแล้วก็มาเข้าที่ตู้
เนาะภายในตู้ MDB ก็คือภายในเส้นปะเนี้ยเรามาดูทีละสเต็ปนะโอเคเริ่มที่ตัวนี้เพลงก็จะมีฟิลแล้วก็ไปที่ค่ากาวอันนี้ก็คือเป็นสายดินนั่นเองอันนี้เขาเอาลงดินไปแล้วเราจะไม่เห็นนะครับต่อมาก็จะเป็นฟิลแล้วก็ PM PM นะครับ PM ตัวนี้ก็คือ Phase Monitor Delay เปิดตู้ดูเนาะเปิดตู้ดูโอเคสายไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้ก็คือ Phase Protector ถ้าตามแบบก็คือตัวนี้ PM นะครับ Phase Monitor Relay ตัวนี้ก็คือเวลามันกระแสเกินหรือแรงดันเกินมันก็จะตัดการทำงานมันจะมีฟิลอยู่ข้างในก็คือเป็นการป้องกันตัวอุปกรณ์ภายในตู้เนี่ยไม่ให้พังเช่นกรณีฟ้าผ่าหรือกระแสไฟเกินมากๆเนาะตัวนี้มันก็จะตัดการทำงานก่อนตัวนี้มันยังปกติอยู่เห็นว่ามันเป็นสีเขียวแต่ถ้ามันฟิวมันขาดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงอันนี้เป็นระบบไฟ3เฟสเนาะก็จะเห็นว่าปอกสีเป็นน้ำตาลดำเทาสีน้ำเงินเป็นนิวตันสีฟ้านิวตันสีเขียวนี่เป็นกาวตัวนี้ก็จะผ่านตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าก็จะเห็นว่า HRC Fuel 125แอมป์ครับก็คือถ้ากระแสไฟเกิน25แอมป์มันก็จะตัดการทำงานHRC fuel เนาะแล้วก็มาเข้า SP SPD close ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวก็ไปต่อลงดินเนาะจากตัวกาวสีเขียวเนี่ยก็ไปต่อลงดินเลยนะครับโอเคอุปกรณ์ถัดมาก็จะเป็นหลอดไฟ L1 L2 L3 ก็คือไฟ3เฟสก็คือ RST นั่นเองนะครับนี่มันจะมาเข้าฟิวตัวนี้ในนี้ถ้าดึงลงมามันจะมีฟิวอยู่มีฟิวอยู่นะครับเราได้เห็นว่า FR FS ST ก็คือ RST แล้วแหละ F มาจากฟิวเนาะตัวนี้มันจะมีฟิวอยู่โอเคส่วนเมื่อกี้ตัว PM ก็คือตัวนี้ Phase Monitor Protection นะครับเห็นว่าในนี้มันจะเขียนว่า OV ก็คือ Overload ถ้ากรณีที่มัน Overload ไฟแดงๆตรงนี้มันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะตัดการทำงาน UV ก็คือ Underload Undervolt พอดี OV คือ Overload Overvolt แรงดันเกินUV ก็คือ undervolt แรงดันต่ำเกินเนาะ UB ก็คือ unbalanced บางทีไฟ3เฟสถ้าเฟสใดเฟสหนึ่งไม่มามันก็จะ unbalanced อันนี้ time off time on ก็คือเป็นตัว timer เช่นถ้ามัน overload เกิน5นาทีมันก็จะตัดการทำงานตอนนี้มันขึ้น on แสดงว่าสถานะมันปกติเห็นไหมอันนี้ก็เป็นรีเลย์ของมันนะรีเลย์ส่วนกับตัวนี้เขาก็ไปโชว์หลอดไฟไปมาก็เดินสายธรรมดามาที่แผงวงจรหน้าตู้เราก็จะเห็นหลอดไฟ RST นะครับเฟสฟิลนี่ก็กรณีที่มันเกินเนี่ยเห็นไหมหลอดไฟ L1 L2 L3 ก็คือ RST นั่นเองนะต่อไปเป็นอุปกรณ์
EDM ก็คือ Energy Digital Meter ก็คือตัวนี้ครับนี่ Energy Digital Meter มันก็จะบอกแรงดัน Evaluate เห็นนะกระแส Evaluate เนี่ยหน่วยเป็นโวลต์หน่วยเป็นแอมป์แล้วก็กำลังตอนนี้ใช้อยู่ที่12กิโลวัตต์ power factor อยู่ที่ 0.8 สามารถเลื่อนดูได้ตัวนี้นะครับโอเคอันนี้มาบรรทัดนี้แล้วเนาะจบไปอ๋อที่ลืมอธิบายตรงนี้เมื่อกี้ตัวเกรดโปรเทคชันเรียบร้อยเนาะจากหม้อแปลงมาเข้าตู้ MDD จากในตู้ MDD ก็จะมีเบรกเกอร์เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือ MCCB 3เฟส MCCB ก็คือโมนเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด160แอมป์เรามาดูมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่ปึ๊บเปิดมาก็จะเห็นมีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยเขาจะเขียนว่าฟอร์มทาน TR จุดก็คือทานฟอร์เมอร์ก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเท่าไรเบรกเกอร์ขนาด160แอมป์หมายความว่าถ้ากระแสเกินมันก็จะทิปนะครับหลับไม่ได้เนาะตามแบบตรงนี้160แอมป์โอเคเนาะวันนี้ก็จะได้เห็นของจริงแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์โอเคเมื่อกี้ถ้าเราดูวงจรเนี่ย EDM เนี่ยEnergy Digital Monitor ก็คือไอ้ตัวดูค่ากระแสไฟฟ้ามันจะมาคล้องอยู่ตรงนี้เห็นนะพี่เปิดดูภายในเนี่ยไอ้หลอดไฟตัวเนี้ยมันรู้ได้ไงว่ามันมีค่าโวลต์กระแสกิโลวัตต์อะไรเท่าไหร่ก็แสดงว่ามันต้องมีตัววัดมีเครื่องมือวัดนั่นคือไอ้3ตัวนี้นั่นเองเห็นไหมอันนี้จากการไฟฟ้ามาจำเข้าเบรกเกอร์ IST เห็นไหมไฟ3เฟสแล้วก็เราจะเห็นว่าอุปกรณ์เนี้ยตรงกลางมันจะมีบัตรบาร์น้ำตาลดำเทาก็คือ RST หรือว่า L1 L2 L3 นั่นเองนะไฟ3เฟสคือที่มันมีอุปกรณ์เนี้ยมันคล้องอยู่คือเรนทรานส์ฟอร์เมอร์คือเรนทรานส์ฟอร์เมอร์ถ้าดูในแบบมันก็จะเขียนว่า 3CT คือเรนทรานส์ฟอร์เมอร์3ตัวนั่นเองก็คือวัดไฟ3ขาเมื่อมันวัดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต่อสายไปข้างบนแล้วก็ไปดิสเพลย์ที่ตัวนี้นั่นเองโอเคเนาะโอเคตัวบรรทัดบนจบละตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าในตู้เนี้ยมันคอนโทรลอะไรบ้างพี่มาดูล่างสุดเนาะอันนี้ก็คือ MCP1 อันนี้เราจะเห็นว่ามันอยู่นอกเส้นป่าละนอกเส้นป่าก็คือมาตู้มันอยู่ข้างนอกมี MCP1 MCP2แล้วก็ตู้จ่ายสถานีลงสูบน้ำแล้วก็สแปร์แล้วก็ LP โหลดเอาส่วนที่เราเห็นก็จะมีพวกนี้ MCP12 เนี่ยเราก็จะเห็นเบรกเกอร์มันจากเมนเบรกเกอร์เมนจะมีเบรกเกอร์ย่อยก็คือ MCP1 MCP2 ตู้จ่ายสารเคมีลงสูบน้ำสแปร์แล้วก็โหลดพาเนล MCP1 ก็คือตู้นี้
นะครับเนี่ยสายไฟจากเบรกเกอร์มันก็ออกมาเข้าตามท่อ MCP 1แล้วก็มาเข้าตามท่อ MCP 2โอเคไหมแล้วก็เป็นตู้จ่ายสารที่ส่วน LP ก็คือตัวนี้นะครับไฟก็ออกมาจะเข้าตัวนี้นี่ก็พวกเบรกเกอร์เมนธรรมดาพวกปลั๊กไฟส่องสว่างนะเราจะเห็นรูปนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเบรกเกอร์กันอันนี้เขาจะเขียนว่า200แอมป์3เฟส 4W copper bus bar 100% นิวตัน 100% กาวก็คือมีกาวกับนิวตัน 100% นะครับนี่ copper bus bar เราเคยเห็นแค่ชื่อเราจะมาได้ดูของจริงก็คือตัวนี้นี่เองเห็นแท่งทองแดงไหมแต่นี้เขาเคลือบสีให้รู้ว่าอันไหนเป็นเฟสไหนจะได้ดูง่ายจะได้ต่อสายง่ายแต่จริงมันคือบาทองเหลืองนั่นเองเนี่ยไปโดนไฟช็อตเลยครับเนี่ยบาทองเหลืองโอเคไหมส่วนเขาทาสีน้ำตาลสีดำสีเทาเพื่อที่จะเวลาไปต่อสายเห็นไหมพอปอกปลายสายเนี่ยน้ำตาลดำเทามันก็ไปใช้ง่ายแล้วจากเมนเบรกเกอร์มาที่เบรกเกอร์ตัวย่อย MCP 1 MCP 2ในแบบเขาระบุไว้ว่าเรามาดูในแบบ MCP 1 MCP 2ใช้เบรกเกอร์3เฟส63แอมป์63แอมป์เรามาดูสิขนาดเท่าไหร่นี่ประมาณ60แอมป์นะก็คือใกล้เคียงนี่ก็ต้อง60แอมป์เหมือนกันนะ60แอมป์นะครับโอเคมาดูตัวที่เหลือสิตู้จ่ายสารเคมี63แอมป์เหมือนกันจากเมนมาที่ตู้จ่ายสารเคมีเนี่ยก็60แอมป์นะครับ